นิดนึงนี่เขามีเซอร์ไพรส์นะคะวันเกิดย้อนหลังให้พี่แบร์รี่ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมถ้าใครเป็นแฟนคลับ NY ณเดชน์ยาย่าวันเกิดที่ผ่านมาน้องย่าลงรูปแบบหวานมากแล้วแคปชั่นบอกว่าอะไรนะพี่แบร์ของน้องนี่พี่แบร์สุดยอดมนุษย์ของย่านี่นะคะก่อนหน้านี้น้องย่าก็ลงรูปนี้ซบอิงแอบแล้วตกลงความสัมพันธ์มันเกินมากกว่าคู่จิ้นเป็นแฟนหรือเปล่าแล้วของขวัญพิเศษเนี่ยนอกจากเป่าเค้กเป่าเทียนมันมีอะไรไปฟังพี่แบร์รี่ของน้องย่าเขาเปิดใจกันเลยค่ะครับครับผมขอบคุณขอบคุณน้องจริงก็ขอบคุณน้องไปแล้วแหละครับผมก็เขาก็ลงให้อะไรจริงๆเขาก็ลงให้ทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมีครับมีให้ของขวัญมาแล้วครับผมครับก็เป็นpocket watch ครับผมก็เขาก็ตั้งใจให้อะไรเงี้ยก็เป็นจริงๆเราก็เป็นความฝันของเราอยู่แล้วว่าเราอยากได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นว่าเราแบบอยากได้เขาเลยตัดหน้าก่อนอะไรเงี้ยก็มาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยก็ไปส่งเขาที่สนามบินเพราะว่าเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เขาไม่ได้อยู่วันเกิดผมก็มีเวลาก็พยายามที่จะแบ่งเวลามาหาเจอกันตลอดครับผมก็หวานๆกันไปแล้วก็ pocket watch ด้วยซื้อตัดหน้าเลยนะคะฉ่ำจริงๆแต่